แบ่งปันต้นเศรษฐีรวยทรัพย์ไม้มงคลคู่บ้านมีเพื่อนๆทักถามกันมาจึงนำมาบอกไว้ตรงนี้นะคะว่ามีแบ่งปันค่ะเพื่อนๆที่สนใจอยากสู่ขอน้องไปไว้ที่บ้านทักไลน์มานะคะการทักไลน์มาจะเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะญาติๆจะส่งรูปน้องตัวจริงที่จะส่งที่จะเดินทางไปหาเพื่อนๆไปให้ดูก่อนนะคะหากเพื่อนคนไหนไม่สะดวกในการทักไลน์ก็โทรมาได้นะคะตามเบอร์โทรข้างบนนี้ค่ะต้นเศรษฐีรวยทรัพย์เชื่อกันว่าเป็นไม้มงคลที่จะช่วยเสริมเรื่องการเงินโชคลาภและความมั่งคั่งมาสู่ผู้ปลูกย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่ามีต้นเศรษฐีรวยทรัพย์ที่จะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะคะต้นนี้ที่ถืออยู่ก็แบ่งปันค่ะเป็นต้นขนาดใหญ่กำลังสวยสะพรั่งนำไปวางที่สวนใดของบ้านก็จะเพิ่มความสดชื่นร่มรื่นอากาศดีขึ้นค่ะต้นเศรษฐีรวยทรัพย์เป็นต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่ดูแลง่ายเหมาะกับการปลูกในบ้านและร้านค้าต่างๆนะคะต้นเศรษฐีรวยทรัพย์หรือฟิโลเดนดอนรวยทรัพย์เป็นต้นไม้ในสายพันธุ์ฟิโลเดนดอนนะคะคือเป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายค่ะเป็นไม้ล้มลุกสามารถเลี้ยงได้นานหลายปีลำต้นเตี้ยใบอวบขยายพันธุ์ได้โดยการเพาะเมล็ดหรือปักชำตัดยกยอดเอายอดข้างบนไปปักชำและต้นแม่หรือต้นตอก็จะแตกต้นใหม่ขึ้นมาค่ะหรือการตอนกิ่งเหมาะที่จะปลูกในที่ร่มที่มีแดดร่มรำไรนะคะหรือปลูกกลางแจ้งที่แสงแดดไม่จัดมีร่มไม้อื่นคอยบังอยู่บ้างไม่โดนแดดตลอดทั้งวันค่ะหากโดนแดดมากใบจะเป็นสีเหลืองนะคะเมื่อกี้ต้นกำลังสวยสะพรั่งนะคะต้นนี้กำลังแรกรุ่นค่ะกระทัดรัดราคาย่อมยอลงมาหน่อยเพราะการแพ็คการเดินทางไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะน้ำหนักน้องก็ไม่มากก็ราคาก็จะถูกลงกว่าต้นแรกเมื่อกี้นะคะแต่ทั้งสองขนาดทั้งสองแบบนะคะพร้อมใช้งานเพราะน้องจะเริ่มเติบโตเต็มที่แล้วค่ะหากต้องการให้สวยกว่านี้ก็นำไปเปลี่ยนกระถางลายสวยๆก็จะสวยงามยิ่งขึ้นนะคะฟิโลเดนดอนเป็นพันธุ์ไม้ที่ใช้วัสดุปลูกที่หาได้ง่ายค่ะอาจจะเอาใบก้ามปูผุอย่างเดียวหรือที่หาได้ง่ายกว่านั้นก็คือกาบมะพร้าวสับใช้กาบมะพร้าวสับที่แช่น้ำจนชุ่มแล้วนำมาปลูกหรือนำมาเปลี่ยนกระถางแล้วค่อยเติมปุ๋ยให้ทีหลังวัสดุปลูกที่มีความโปร่งระบายน้ำได้ดีรดน้ำวันละครั้งสองครั้งนะคะหรือหากไม่มีเวลาจริงๆอย่างน้อยควรรดน้ำสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อให้วัสดุปลูกมีความชุ่มชื้นไม่ควรให้วัสดุปลูกแห้งเกินไปค่ะหากแห้งเกินไปต้นเศรษฐีรวยทรัพย์ใบก็จะไม่สวยและจะเจริญเติบโตช้าค่ะถิ่นกำเนิดของต้นเศรษฐีรวยทรัพย์มาไกลนะคะอยู่ในทวีปอเมริกาใต้แถบประเทศบราซิลและถูกนำเข้ามาเพาะปลูกในประเทศไทยจนเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางเพราะเขามีความสวยงามของใบค่ะที่มีขนาดใหญ่ดึงดูดสายตาผู้คนจึงนิยมนำมาปลูกเพื่อประดับตกแต่งบ้านเรือนและอาคารสถานที่นะคะและปลูกเพื่อความสวยงามและนิยมปลูกในคนที่มีความเชื่อว่าเป็นไม้มงคลจะช่วยส่งเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิตให้แก่ผู้ปลูกและคนในบ้านเพราะความหมายเป็นไม้มงคลเกี่ยวกับการให้โชคลาภทางด้านทรัพย์สินและเงินทองนอกจากนี้ต้นเศรษฐีรวยทรัพย์จัดเป็นไม้ฟอกอากาศที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศที่เราหายใจเข้าไปค่ะสีเขียวสดตามธรรมชาติของใบต้นเศรษฐีรวยทรัพย์ช่วยทำให้เรารู้สึกสงบและรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายสายตาค่ะย่าย่าขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย